รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่เป๊ปซี่กับเลรสชาติความสนุกสุขของครอบครัวสวัสดีครับสวัสดีพี่ด้วยโอ้ขอบคุณพี่มากครับผมเต็มที่เลยมาพูดถึงเรื่องเพลงกันดีกว่าพี่พลอยตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีศิลปินทั้งเดี่ยวแล้วก็กลุ่มนะครับปล่อยเพลงออกมาเยอะมากแต่มี1เพลงที่ดังข้ามคืนเลยพี่ถูกแชร์เต็มหน้าฟีดเต็มไปหมดเลยกับเพลงนี้ครับทิ้งไว้กลางทางของฟอร์ติเตอร์ทำถูกคอนเฟิร์มเลยอยู่เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยนะปล่อยมาแค่6ชั่วโมงทาง YouTube นะเฮ้ยล้านวิว6ชั่วโมงล้านวิว Yes ล้านวิวที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเช็คทีก็ใกล้ๆ50ล้านวิวแล้วอะโอ้โหใช้คำว่าเยอะมากเยอะมากที่สำคัญทีเซอร์ของเขานะไม่ใช่ธรรมดานะยูเป็นไงเพราะมันมีประโยคเด็ดออกมาด้วยอ๋อเหรอเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโอ้โหเออแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ไงแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงประโยคนี้นะคะมีเจ้าของด้วยนะเหรอคือพี่คนนี้เลยเฮ้ยเราพากันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะจุดที่เราไม่รักกันแล้วอ่ะได้ยังไงวะวิลลี่เด็ดของเพลงทิ้งไว้กลางทางเนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเพลงแล้วด้วยก็คือโจยบอยนะครับที่เป็นวลีว่าอะไรนะเรามาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่เราไม่รักกันแล้วได้ไงวะแน่จริงก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบที่ไม่ได้เซตอัพนะครับให้ทุกคนมาเล่าในมุมของความเป็นจริงในแต่ละคนที่โดนทิ้งส่วนพี่โจยี่บอยเนี่ยก็เป็นสไตล์แกแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วแกเป็นคนค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็เป็นคนจริงจังกับเรื่องความรักนะดูแกเป็นเพลย์บอยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเวลาแกรักใครสักคนหนึ่งผมว่าแกก็ทุ่มเทเพราะฉะนั้นแกจะมีมุมมองที่ผมว่าพวกเราเข้าถึงแล้วก็เข้าใจง่ายๆคำนี้เลยเป็นคำที่ออกมาจากใจแกแล้วผมว่าทุกคนสัมผัสได้ครับเรามาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่1เดือน53ล้านวิวโอ้โหพี่ขอบคุณมากครับเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับจุดที่ยังไม่ถึงกลางเดือนเราก็เงินไม่พอใช้เรามาถึงจุดนี้กันได้ไงครับจุดที่มันมีอะไรพูดกันแล้วแต่ผมไม่มีเลยครับผมคิดไม่ออกเรามาถึงจุดนี้ได้ไงครับเมื่อเดือนที่แล้วน้ำหนัก80เดือนนี้น้ำหนัก85ครับผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่ยืนรอรถเมล์เป็นชั่วโมงแต่เวลาจะลงจริงๆกลับเลยป้ายตรงนั้นเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่คนผอมบอกว่าตัวเองอ้วนเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่ประเทศไทยเนี่ยฝนตกทุกวันเลยฮะแล้วก็รถติดมากๆเลยก็เป็นมหาจราจรครับตอนนี้เรามาถึงจุดนี้กันได้ไงอ่ะจุดที่ใครๆก็หาว่าเราทำสัญญกรรมหน้าคือเล่นกันเยอะมากจริงๆจนแบบเอาไปแปลงเอาไปเปลี่ยนกันจนแบบว่าสนุกสนานเต็มปีไปหมดซึ่งประโยคอันนี้นะถ้าให้พวกเราคิดนะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่หัวเราฟูได้ขนาดนี้จริงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงหัวทำไมเราฟูขนาดนี้สัปดาห์ที่แล้วยังไม่ฟูขนาดนี้ใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้ต้องใส่คงครีมผมบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่เราขับรถเลยที่ลงทุนหวนไป
แล้วก็โลเคชั่นอยู่ซ้ายมือแล้วเราก็บอกมือบายบายที่สำคัญแท็กซี่สาดน้ำใส่รถผมนั่นไงรถเพิ่งรางยังไม่จบเท่านั้นแม้ขนาดชื่อเพลงทิ้งไว้กลางทางยังโดนล้อทิ้งไว้กลางทางเปลี่ยนเป็นทิ้งไว้กลางลำปางทิ้งไว้กลางบุรีรัมย์ทิ้งไว้การคลองหล่อเลยทิ้งไว้โอเคแฮปปี้เนาะก็ขอบคุณมากที่เอาคำไปใช้กันนะครับจะได้ได้ยินเพลงกันมากขึ้นด้วยครับทิ้งไว้กลางทุ่งนะทิ้งไว้กลางจานครับกับทิ้งไว้ล้างจานนะครับชอบมากครับทิ้งไว้ไหนดีวะถือว่าประสบความสำเร็จมากสำหรับวงโปเตโต้นะคะทั้งยอดวิวทั้งแบบคนมาดูใน YouTube เพลงก็เพราะขึ้นอันดับหนึ่งทุกที่เลยคือไม่ใช่ว่าทุกวงหรือว่าทุกศิลปินที่ออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็แล้วแต่ครับพี่ดีใจกับโปเตโต้ด้วยChallenge ช่วง Challenge กับการเอาเทรนด์มาท้ายทำครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราท้าเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาโบน Challenge ไปแล้วสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่2แล้วพี่ใช่แล้วค่ะวิธีการทำนะคะง่ายมากๆเลยเราเกรงรอแล้วอ่ะเกรงตัวนะคะเกรงตัวไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้แบบตัวดูห่อๆนิดนึงใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เอาเหรียญ นะคะมาไว้ตรงไหปลาร้าคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่พลอยทำได้ดีมากสัปดาห์นี้เหมือนจะอวบขึ้นใส่ไม่ค่อยลงไปหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นคนเก็บเงินเก็บทองไว้ในตัวง่ายก็คือแกงแบบนั้นค่ะแต่จริงแล้วเราสามารถครีเอทได้แบบของเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5เหรียญ10ทำได้หมดจริงๆทำเป็นแบบปลูกต้นไม้บ้างคือล่าสุดผมเห็นเลี้ยงปลาแล้วนะเออล่าสุดเลี้ยงปลาด้วยค่ะเลี้ยงปลาตรงนี้แล้วเอาเป็นว่าเราไปดูคนรุ่นใหม่ไวซ่ากล้าลองกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปกันถึงไหนละตอนนี้เนี่ยเขามีคอลลาโบนชาเลนจ์ผมมี1วิธีที่ทำให้คุณได้เงินง่ายๆมา 10,000 บาทไหนขอลองดูดิว่าหายปลาร้าผมได้ไหมเฮียโบว่าไงตอนนี้รายการแบบนี้ไงเฮียว่าไงเขามีคอลลาโบนชาเลนจ์โอ้โหนี่ระดับอินเตอร์เขาต้องเล่นแล้วได้10,000นะถ้าชนะจริงไหมเนี่ยอยากลองทำมากเลยทำสิทำสิเงินขาดตอนนี้ของขาดโอ้โหขาดเหมือนกันพี่ว่าตรงนี้น้อยไปเอามาสัก100บาทนะมันน้อยไปอะเลโอก่อนไหมไปแล้วเฮียว่าเฮียได้กี่เหรียญเฮียว่าเฮียได้เป็นร้อยโอเคลองดูไปสบายสบายเร็ว20เหรียญเห็นแบบนี้แล้วอย่ายอมนะคะถ้าเกิดยอมปุ๊บพลาดปั๊บไม่ได้แล้วนะ 10,000 บาทถูกต้องใครที่ไม่อยากพลาดเงิน 10,000 บาทกับช่วง Challenge ไปดูกติกาครับถ่ายรูปเซลฟี่ในแบบ Collabone Challengeจากนั้นอัพลง IG และแท็กเรา @weaponingtv พร้อมติด #weaponingtv และ pepsichallengeph รูปไหนโดนใจเราก็รอลุ้นรับเงินรางวัล 10,000 บาทสิ้นเดือนดูเรื่องใครครีเอทกว่าได้เปรียบนะจ๊ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเราไม่นับยอดไลค์ถูกต้องแล้วที่สำคัญนะคะนับมาจากพวกเราเองนี่แหละเราชอบอะไรปุ๊บได้แน่นอนตัดสินอันนั้นเลยเอาเป็นว่าใครที่กล้าถ่ายกล้าแชร์ก็มาลุ้นกันแต่ถ้าฟังพวกเราไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่ IG Weaponing TV สนับสนุนโดย Pepsi กับเล่รสชาติความสนุกสุขของครอบครัวWeaponing Shout Outสนับสนุนโดย Pepsi กับ Lay รสชาติความสนุกสุขของครอบครัว
ฮิปสเตอร์คือหนึ่งเทรนด์ที่พวกเราเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่ปีนู้นเลยเนาะใช่ๆแต่เพิ่งมาฮิตบ้านเราเนี่ยเร็วๆนี้นั่นแหละแต่ว่าจริงๆก็ใช้กันมาอยู่เรื่อยๆแหละแต่หนึ่งอย่างครับที่ถ้าเป็นคนแบบสายฮิปสเตอร์แล้วเนี่ยต้องไปเสพงานแบบมินิมอลถูกมินิมอลนะคะสามารถเสพงานได้แบบไหนยังไงคาเฟ่มินิมอลบ้านสไตล์มินิมอลหรือว่าการแต่งตัวแบบสไตล์มินิมอลคำว่ามินิมอลสไตล์ในทางแฟชั่นหมายถึงการแต่งตัวเรียบง่ายไม่เน้นความเยอะแต่เน้นความเนียบคุมโทนสีพื้นง่ายๆไม่ฉูดฉาดสีขาวเทาดำน้ำตาลสีครีมและเลือกไอเทมที่แคปปิ้งไม่วุ่นวายสวมใส่ง่ายสบายตัวแต่นั่นคือสายมินิมอลใช่แต่วันนี้ครับน็อตกับพี่พลอยจะพาอัพเลเวลขึ้นไปมากกว่ามินิมอลนั่นคือนอร์มคอร์สไตล์Normcore Style มีที่มาจากคำว่า Normal และคำว่า Hardcore คนแฟชั่นเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการแต่งตัวแบบธรรมดามากซึ่งคำว่า Normcore ถูกบัญญัติขึ้นโดย K-Ho บริษัทเอเจนซี่ชื่อดังในนิวยอร์กว่าคือการแต่งตัวแบบเรียบง่ายนิรนามกลมกลืนมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า Normcore Style เนี่ยคืออะไรเอาอย่างนี้นอมคอสไตล์นะมันคือการกลมกลืนไปหมดเลย oh. ใส่แต่งตัวซ้ำๆอ่ะ เหมือนเราไปเจอคนในห้างเนี่ยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยวันนั้นเราก็เจอเขาใส่แบบนี้เมื่อวันนี้ก็ใส่แบบนี้อีกแล้วอ่ะหรือว่าบางทีไปงานเนี่ยเราก็เจอเฮ้ยแต่งตัวซ้ำกันว้ายแต่งตัวซ้ำเลิกเลยค่ะเลิกคิดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนอมคอสไตล์คุณต้องซ้ำค่ะเพราะว่านิตยสารนะคะ Hot and Cool นะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาได้ทำรีเสิร์ชแล้วก็ทำ snapshot ของ Google Street Map นะคะให้ดูกันว่าเนี่ยคนอะแต่งตัวแบบน้องคอเต็มไปหมดเลยขาวดำเทาทั่วใช่เต็มเลยในโลกของแฟชั่นครับเรื่องแบรนด์เรื่องการเป็นแบบยูนิคเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อันนี้คือมันสำคัญมากถูกต้องแต่นอมคอสไตล์นี่ไม่ใช่นะคะต้องเบสิกและเรียบง่ายแล้วเหมือนทุกคนอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออมันอยู่ในชีวิตประจำวันใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ต้องโดดเด่นไปจากใครถูกต้องเพราะการที่เขาคิดว่าเออเราไปตามแฟชั่นเนี่ยทำไมเราต้องตามแฟชั่นแล้วแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่งตัวแบบนี้แหละง่ายจะตายเบสิกที่สุดแล้วคนที่แต่งตัวแบบนอมคอเนี่ยมี2แบบคือ1แบบพี่เป็นผู้นำแฟชั่นสนใจแฟชั่นอยู่แล้วแล้วพอนอมคอแบบเฮ้ยกำลังฮิตเฮ้ยเราชอบไงเราก็มาใส่นอมคอเป็นดำหมดขาวหมดก็ได้แต่แบบที่2ค่ะก็คือแบบคนธรรมดานี่แหละที่เขาแต่งตัวแบบง่ายๆเรียบๆอยู่แล้วของเขาสีขาวดำเทาชีวิตประจำวันเหมือนน็อตอย่างเงี้ยค่ะใส่เสื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเป็นนอมคอไปโดยปริยายถ้ายังนึกภาพไม่ออกผมขอยกตัวอย่าง2คนที่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของนอมคอสไตล์คนแรกก็คือสตีฟจ็อบส์ค่ะคนคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทำอะไรหรือว่าไปออกงานจะมาพร้อมกับเสื้อคอเต่าสีดำถูกเกงยีนถูกรองเท้าผ้าใบเป็นอย่างงี้ตลอดธรรมดามากจริงแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นำเทรนด์ไปแล้วโอ้อีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั่นเองใส่เสื้อยืดสีเทาตลอดแล้วเขาก็ให้เหตุผลด้วยนะเขาบอกว่าเอาทำไมอ่ะทำไมต้องไปตามเทรนด์น่ะใส่แบบนี้มันโอเคแล้วไม่เสียเวลาดีใช่ไหมล่ะโอ้นี่กลายเป็นว่าคนที่แบบไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องของแฟชั่นใส่อะไรเดิมๆเนี่ยมันกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมากลายฮิตขึ้นมาอยู่ดีๆคนไอทีก็กลายเป็นไอคอนซะงั้นโลกมันพลิกขอความคิดเห็นของคุณพลอยนะครับสำหรับนมคอลสตาร์มันเบสิกมันง่ายมันธรรมดามากครับแล้วมันรู้สึกว่าการที่มันธรรมดาแบบนี้มันดูเก๋ว่ะใช่คือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่ามันก็เรียบง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเดิมทุกวันมันก็สนุกดีนะก็สนุกดีมันก็โอเคใช้ชีวิตซ้ำๆก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคนมันมีเส้นทางของตัวเองถูกต้องถึงแม้ว่านมคอนะคะจะเป็นแบบอะไรที่ง่ายและธรรมดามากที่สุดนะคะการที่เราใส่เสื้อยืดเบสิกมันก็สามารถดูเก๋ได้ถ้าเกิดอินเนอร์ของเราอ่ะมันเป็นคนเก๋อยู่แล้วเฮ้ยมันเก๋มันง่ายมากเลยเยอ
ช่วงนี้ฟอนเอลไอดอลวันนี้ครับเราบุกมาถึงออฟฟิศของเขาเลยคนคนนี้เนี่ยหลายๆคนยกให้เขาเป็นเด็กแนวตัวพ่อใช่แล้วค่ะแล้วคนคนนี้นะคะก็มีคำคมออกมาเยอะมากและนอกจากนี้ครับคนคนนี้เนี่ยถูกยกให้เป็นต้นแบบของสตรีทสไตล์ของเมืองไทยคนคนนี้ก็คือพี่ปูจิรัตน์นั่นเองครับเป็นบก.ชีสแมกกาซีนนั่นเองเรานัดเขาไว้ด้านในเดี๋ยวเราบุกเข้าไปด้านในเลยดีกว่าเชิญฮะนี่ไงสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งนะคะเจอตามรายครับตัวเหมือนบ้านเลยพี่พลอยแฮปปี้นะนี่คือห้องทำงานของพี่หลายๆคนยกให้พี่เป็นเด็กแนวตัวพ่อพี่ปูเดินนิยามกับว่าเด็กแนวก่อนว่าความหมายของพี่คืออะไรครับเอาจริงๆนะครับไม่ได้ชอบฉายาแบบนี้หรอกรู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราทำหนังสือแฟชั่นนะและบังเอิญหนังสือที่เราทำเนี่ยคนยอมรับแล้วกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเมื่อก่อนก็คือเด็กแนวแหละเด็กแนวแต่งตัวเนี้ยก็ชอบหนังสือเราเขาก็เลยยกว่าเราคือตัวพ่อแต่จริงไม่ใช่ไงกับตัวพ่อมันต้องเก่งกว่าเขาใช่ไหมจริงเราไม่ได้เก่งเอาแล้วอย่างนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่หันมาชอบแฟชั่นคืออะไรคะบังเอิญตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งเปิดร้านเสื้อผ้าอ๋อมันก็เลยมีประสบการณ์จากตรงนั้นพี่จะรู้จักเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองว้าวคือซื้อมาใส่ก่อนทุกตัวแล้วก็เอาไปขายถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่แบบเดินทางเข้าสู่สายแฟชั่นแบบเต็มตัวเลยไหมพี่หรือว่าก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นตอนทำหนังสือแคทตอนนั้นเป็นแค่กราฟิกดีไซเนอร์ครับพี่แต่ก็ชอบแฟชั่นชอบไปดูแลเสื้อผ้าชอบทำช้อปปิ้งมีความสุขในการเห็นคนแต่งตัวสวยแล้วก็เลือกได้ว่าคนนี้แต่งตัวโอเคไม่โอเคครับอันนี้ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นบก.อันนี้ดีพอเป็นบก.ก็ได้ดูภาพรวมหลังจากนั้นก็ติดหัวโขนเป็นบก.มาติดหัวโขนโอ้ดีน้องได้เป็นบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาจ้างเป็นบก.พอรู้เป็นบก.เขาคงไม่ให้รถเป็นอย่างอื่นแล้วให้เป็นบก.อ่ะคำว่าแฟชั่นนะคะสำหรับพี่ปูคืออะไรคะคือใส่แล้วมันคือเป็นเราคำว่าแฟชั่นมันมาจากอะไรที่มันง่ายมากก็ได้พอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกพอเป็นตัวเขาแล้วเราจะรู้สึกนับถือเขาทันทีมันเป็นตัวเองอ่ะจริงๆจะสรรหามาจากไหนก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามอะไรมากก็ได้นะวิ่งตามแฟชั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วค่อยแต่งตัวพลาดไปพี่ไปบอกว่าคนเราเนี่ยพลาดได้ตลอดเวลานะพอต่อยเก่งนะก็พลาดแต่ว่าบางทีเนี่ยโดยความเป็นอาจจะเป็นดูมีความเป็นตัวเองมากมั้งแล้วคนรู้สึกว่าแบบพี่ปูแบบไม่ใครกล้าคิดว่าพลาดมั้งอาจจะเป็นแบบนั้นมั้งแต่จริงเราก็รู้ว่าไม่น่าใส่เสื้อตัวนี้เลยว่ะมันดูติ้วไปว่ะแต่เด็กก็โอ้โหพี่อะไรก็เข้าใจว่าแต่บางทีมันแต่ในใจเราไม่มั่นใจขนาดนั้นเลยคือหนึ่งอย่างที่นอกจากแฟชั่นที่คนจับตามองของพี่ปูแล้วนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของข้อคิดหนังสือของพี่ปูนั่นเองมามุมนี้ยังไงครับพี่ก็การทำหนังสือมันต้องคั่วกับการเป็นนักเขียนเนาะใช่ก็เริ่มต้นจากพี่ชอบเขียนบทบก.มันมีเล่มละหนึ่งหน้าแล้วก็ปกติพี่ไม่ค่อยไปทักทายหวัดดีช่วงนี้หน้าฝนใครขึ้นปกพี่ไม่ค่อยทำแบบนั้นรู้สึกว่าพี่ชอบแชร์อะไรที่พี่เห็นแล้วพี่ก็แบบมองแบบนี้สิแบบนี้ดีไหมสนุกสนานกันไปแล้วก็คนก็เริ่มชอบก็เลยเขียนติดมาแล้วก็รวมเล่ม1-2ไปก่อนอย่างนี้คือเขียนลง IG ครับ Facebook ทำหนังสือครับแล้วจริงๆแล้วพอคนที่เขาอ่านไปแล้วเนี่ยมีมาแบบปรึกษาที่หน้าสตูหน้าบริษัทบ้างมั้ยครับแบบโหพี่ปูปรึกษาเรื่องความรักสดจดหมายมาอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยปรึกษาใน Inbox ของ Facebook เยอะมากเลยมีทุกวันเหรอแล้วมีคนดังๆก็มีเยอะนะครับส่ง Direct Message มาใช่ครับส่วนใหญ่คนดังๆก็มีเยอะแล้วก็พี่ตอบทุกวันพี่คนเล่นเองนะครับ Facebook กับ Instagram ไม่มีแอดมินแล้วก็ตอบปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาชีวิตปัญหารักปัญหาโน่นนี่ขึ้นมาแล้วก็ต้องตอบทุกวันจากทุกอย่างที่ทำมาแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่าคุ้มหรือยังคะอยากทำอะไรอีกไหมพี่จริงมันอยากทำเยอะนะคือเราบอกว่ามันก็ไม่พอหรอกใช่ไหมครับแต่ถามว่าไม่ได้อยากได้มากไปเพื่ออะไรแต่ว่าคือคนเวลาคนหนึ่งเวลาทำงานแล้วเนี่ยงานมันคือรางวัลชีวิตนะใช่ใช่รู้สึกว่าพี่มีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นคิดที่อยากทำแล้วมันได้ทำแล้วอ่ะไอ้ที่เหลือมันคือกำไรใช่ไหมพอเราทำก้อนนี้สำเร็จปุ๊บเราก็วางฝันก้อนต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากถึงน้องๆที่มีฝันและทุกวันนี้เนี่ยเขายังไม่กล้าทำหน่อยพี่ปูถ้ามันเอื้อมได้ก็ทำแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไกลอยู่ก็พยายามพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆใกล้ๆฝันสมมติว่าอยากเป็นผู้กำกับเมื่อไหร่จะมีผู้มันจะได้เป็นผู้กำกับไปหาบริษัททำหนังที่ไหนก็ได้ขอฝึกงานไปอยู่ไปเกลือกกลัวคนแบบนั้นอยากเป็นคนแบบไหนก็ไปเกลือกกลัวใกล้ๆเดี๋ยวก็ได้ทำนี่ไงสุดท้ายแล้วนะคะให้พี่ปูนะคะฝากถึงนิดนึงว่านิยามคำว่า left for now ของพี่อ่ะคืออะไรในความรู้สึกพี่มันเรื่องของความสุขมากกว่าคือคนเราสุดท้ายก็คือรอยยิ้มอ่ะในความรู้สึกพี่นะครับ
ทำอะไรก็ได้มันมีรอยยิ้มเราอาจจะมีทุกอย่างแต่ต้องมีรอยยิ้มก็ได้เพราะนั้นแบบถ้ามีรอยยิ้มแสดงว่ามันไม่ต้องการอะไรมากมายเพราะฉะนั้นครับนี่คือลิฟต์แนวไอดอลของเราในสัปดาห์นี้พี่ปูจิรัตน์ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยเบปซี่กับเลย์รสชาติความสนุกสุขของครอบครัวชาวเอาชาวเอาสนับสนุนโดยเบปซี่กับเลย์รสชาติความสนุกสุขของครอบครัวคุณพี่พลอยครับปกติเนี่ยถ่ายรูปมีท่าโพสต์ประจำไหมครับโอ้ยมีเยอะมากจริงเหรอใช่เอาสักหนึ่งท่าเอาสักหนึ่งท่าหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยถ้าสมมติว่าลูกค้างานนี้เนี่ยจ่ายเงินเยอะมากหนึ่งสองสามโอ้โหอีกนิดนึงก็หนุมานแล้วเยอะมากทำไมเราเยอะในขนาดนั้นน่ะเราได้เงินเยอะไงเราก็ต้องเต็มที่กับเขาเต็มที่กับงานใช่ไหมล่ะหรือแบบท่าแบบท่าคู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะที่เราเห็นกันบ่อยซีรีส์เกาหลีสไลฮิโยอันนี้มีแน่นอนเออมีแน่นอนอย่างเช่นแบบเป็นงานแต่งเงี้ยอ่ะชี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไงเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างงี้กดไลค์เลยค่ะกดไลค์เลยค่ะอันนี้ประโยคประจำที่ได้ยินใช่ๆอย่างเช่นไปแบบทะเลทะเลใช่ๆๆต้องกระโดดใช่มั้ยเฮ้ยอย่างงี้มีมันต้องมีแต่เมื่อไม่นานมานี้พี่มันมีพระมาโปรดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนมีพระมาโปรดมีคนคิดหรือว่าครีเอทท่าการถ่ายภาพออกมาคือเห็นปั๊มเนี่ยอยากถ่ายตามเลยเหรอจริงจาก Twitter ที่มีชื่อว่ายูกิโตะคูดะเดี๋ยวเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยยูกิโตะคูดะคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนคิดสร้างสรรค์ท่าที่จะมาถ่ายรูปอย่างที่ผมบอกไปเห็นปั๊บอยากถ่ายตามแน่นอนจริงด้วยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมต้องบอกอย่างนี้พี่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาโด่งดังมาจากการที่เขาเนี่ยเป็นนักวาดภาพประกอบอ๋อไม่น่าล่ะทุกตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนกันหมดเลยใช่โด่งดังที่ญี่ปุ่นและคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือไอตัวนี้นี่แหละหัวร้อนไม่ใส่เสื้อผ้าเปลือยเปล่านี่ไงเป็นแบบนี้ไงหลายๆท่าด้วยเนี่ยใช่แล้วก็ทำท่าทางต่างๆในการถ่ายรูปกันไปเป็นไงเป็นไงมีประมาณ20รูปเรากดแชร์ได้ไหมจะแชร์เลยเหรอได้ไหมแชร์ได้สิอ่ะกลับไปเลยงั้นเพราะว่าหลังจากที่เขาแชร์ของเขาเองแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาก็มีแต่คนแชร์ตามเหมือนพี่นั่นแหละใช่ไหมเออวันนี้นอกจากแชร์แล้วเนี่ยเราทำตามเขาบ้างไหมท่าที่หนึ่งยืนตัวตรงแล้วก็จับมือนะง่ายไปพอนอตง่ายไปเหรอเออง่ายไปไม่มีอะไรดูดิง่ายจะตายอ่ะเอาอย่างนี้ท่าที่2แล้วกันท่าที่2ยังไงกอดคอยกขาข้างหนึ่งแล้วชูสองพี่ทำพี่ทำใช่ไหมหนึ่งสองสามท่าสามเลยง่ายง่ายท่าสามเนี่ยพี่ต้องทำอย่างนี้แล้วก็เอียงตัวคนละด้านแล้วก็นะอย่างนี้เหรอเออแล้วก็ย่อตัวลงนิดนึงแล้วก็ไปคนละด้านอ๋อเหรอหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าบ้างไหมอ่ะเปลี่ยนท่าที่4ท่าที่4ยังไงท่าที่4เนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยแต่ create เอามือแบบตีกรอบอ่ะเออๆๆแล้วตูดต้องมั้ยตูดแอนเหรอ1 2 3นี่ท่า4เดี๋ยวไปต่อท่า5พี่ค้างให้เหมือนเดิมทำมือลงมา2นิ้วเหมือนแบบแฉกดาวเหมือนแฉกดาวตูดยังอยู่นะตูดยังอยู่เดี๋ยวผมลงไปให้เอ๊ะนี่ไงเออได้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่6ท่าแค่นี้มันมีทั้งหมดตั้ง20ท่าเยอะถูกต้องแล้วไม่ได้ทำแค่แบบคน2คนมันมี3คน4คน5คนมากที่สุดคือ6คนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกดิสนุกดิใช่ป่ะThank you.
ฝากไปถึงพี่พีทแฟนของพี่พลอยนะครับผมคราวหน้าเนี่ยไปเที่ยวกันลองโพสต์แบบนี้ดูอาจจะสนุกมากขึ้นเฮ้ยเก๋จะตายใช่ไหมล่ะใช่แต่อย่าใส่เกงฟิตมากเดี๋ยวเป้าแตกกลับมาอัปเดตให้ตัวเองเทรนดี้กับพวกเรา2คนได้ในรายการ Rapidly Shout Out เจอกันนะคะทุกวันเสาร์10โมงถึง10โมงครึ่งทางช่องวันติดต่อสื่อสารกับพวกเราได้2ช่องทางครับ Follow IG @Rapidly TV และ Facebook Fanpage Pepsi ไทย Rapidly Shout Out เรารู้โลกรู้Shout out!